รัสบทปรัสบทกับอัตโนบทปรัสบทคือบทเพื่อผู้อื่นอัตโนบทคือบทเพื่อตนนะครับดังนั้นจำง่ายๆนะครับบทมี2ปรัสบทอัตโนบทนะครับ2 อย่างนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องวาจกนะครับเดี๋ยวเราได้รู้ว่าวาจกคืออะไรนะครับเมื่อเรารู้บทจะทำให้เรารู้วาจกนะครับเมื่อเรารู้บทจะทำให้เรารู้วาจกนี่นะอาจารย์ว่าเราเรียนมาทั้งปีเรารู้ชื่อ